นี่คือเรือโมบี้เป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่สร้างในจีนถูกนำมาทดลองเดินเรือทางตอนใต้ของจีนเรือลำนี้มีระวางบรรทุกรวม70,000ตันมีระดับกินน้ำลึก7เมตร20เซนติเมตรความยาวเรือ237เมตรและความกว้าง33เมตรสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้2,500คนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งด้านสันทนาการและการจัดเลี้ยง ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรม5ดาวที่ลอยอยู่ในทะเลรองผู้จัดการทั่วไปบริษัทกวางโจชิปยาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้รับผิดชอบการสร้างเรือโมบี้บอกว่าเรือลำนี้เป็นเรือประเภทโรโรที่สามารถใช้เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยวส่วนล่างของเรือใช้บรรทุกสินค้าแบบมีล้อหรือโรออนโรออฟเช่นรถยนต์รถบรรทุกเกวียนรถพ่วงรถตู้ส่วนด้านบนเรือเป็นห้องโดยสาร เรือโมบี้ลำนี้มี13ชั้นที่จอดรถ4แห่งห้องโดยสาร536ห้องภายในยเรือออกแบบสวยงามไม่ต่างจากเรือสำราญหรูผู้จัดการโครงการบอกว่าโมบี้ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทจีนทั้งหมดวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในทั้งหมดใช้วัสดุภายในประเทศและมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วตอนนี้เรือโมบี้กำลังจอดอยู่ที่ท่าเรือนานาชาติหนานซาเมืองกวางโจวเพื่อทดลองเดินเรือก่อนส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยเรือโมบี้จะใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน